ครับ1815ครับเพลงเกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นบนชั้นที่8ของอาคารซึ่งน่าจะเป็นอาคารสำนักงานหรืออาคารเก็บเอกสารในส่วนของโรงแรมที่พักนะครับพอน่าจะเกิดจากเดี๋ยวรอใช้ใช่ไหมพร้อมตรวจหลักฐานอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อว่าเราที่ให้พอที่ไปเคลียร์ทุกชั้นแล้วขณะนี้ชั้น8เนี่ยเคลียร์แล้วไม่พบผู้ติดไม่พบผู้ที่ยังมีติดค้างอยู่ในนั้นและกำลังเคลียร์ชั้นแต่คาดว่าคงจะไม่มีค้างแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตเลยนะครับขณะนี้เสียชีวิตที่เกิดเหตุที่โดดลงมาจากชั้น8เนี่ย1รายอีก2รายเป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาเท่ากับขณะนี้เนี่ยเสียชีวิต3รายนะครับที่เกิดเหตุ1รายเสียชีวิตที่จุฬา2รายที่โรงพยาบาลราชวิถี2รายครับต้องค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วที่โรงพยาบาลตำรวจ5รายเสียชีวิต3แล้วก็บาดเจ็บที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจ5อยู่ราชวิถี2นะครับ7มาเดี๋ยวก็คงจะต้องไปดูที่เกิดเหตุตรงนั้นเดี๋ยวขอเราเคลียร์ความเรียบร้อยให้หมดก่อนแล้วก็เมื่อกี้ได้บอกกับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครไปแล้วว่าให้สั่งผู้อำนวยการเขตปทุมวันต้องหยุดใช้อาคารแท่งนี้ทั้งแท่งนะในโซนในแนวดิ่งทั้ง16ชั้นเนี่ยน่าจะมี16ชั้นเนี่ยปิดการใช้อาคารทั้งหมดครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูเยี่ยมคนเจ็บก่อนขณะนี้กำลังรอนิติเวชกับกองพิสูจน์หลักฐานมาเพราะว่ากองพิสูจน์หลักฐานก็มาแล้วแต่ยังขึ้นไม่ได้เราจะเคลียร์ให้เพลิงสงบเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าเราต้องการความปลอดภัยเพราะมันยังมีกลิ่นแรงมากที่เข้าไปยังไม่ได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติส่วนใหญ่เป็น9คนเนี่ยทั้งเข้ามาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีก6คนบาดเจ็บไป10ที่3บาดเจ็บ6เนี่ยเป็นพนักงานผมไม่แน่ใจว่าพนักงานโรงแรมหรือเอาท์ซอร์สโรงแรมจะมาอีกหนึ่งเป็นคนที่มาติดต่องานกับทางชั้น8ครับบริเวณชั้นนั้นที่เป็นห้องน้ําใช่มั้ยครับลักษณะนั้นเก็บเอกสารด้วยห้องติดด้วยอะไรครับแล้วความคิดที่กระโดดลงมาเนี่ยคือเขาไปอยู่ในชั้น8อยู่ในห้องเอกสารเลยใช่ๆก็ของไปก็คาดว่าคงจะหายใจไม่ออกก็เลยโดดลงมา2คนท่านคะระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงของอาคารนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรายงานเข้ามาเมื่อกี้นะครับสปริงเกอร์ทำงานไหมน้องๆเสร็จก็ถามชั้น8ทำงานไหมนิดนึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพราะว่าเราลงขึ้นไปเนี่ยไม่มันไม่ทำงานตอนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปไม่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบงานก็ดับเรียบร้อยขณะนี้แต่ขณะนี้เพลิงสงบเรียบร้อยไปแล้วขณะขึ้นไปเจ้าที่ดับเพลิงก็ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่ถังออกซิเจนเข้าไปเพราะว่าเราก็เกรงว่าจะสำลักควันต้นผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งคนบาดเจ็บเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับท่านครับเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยเป็นเจ้าหน้าที่9คนแล้วก็เป็นคนที่มาติดต่อเกี่ยวข้องอีกคนท่านครับผมสรุปตอนนี้ผู้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก6รายถูกไหมครับบาดเจ็บ7นะฮะอยู่ราชวิถี2โรงพยาบาลตำรวจ5ครับครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬา2ครับผมแล้วก็เสียชีวิตที่เกิดเหตุ1ครับผมเสียชีวิต3บาดเจ็บ7นะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับชีวิต3คนเสียชีวิต3เสียชีวิตทางเป็นทางที่เป็นที่เกิดเหตุ5ครับนะครับคุณผู้ชมเราอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ประตูบ้านทำไมครับถึงขาดเดี๋ยวผู้ชมเข้าใจยังเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีนะครับอีกคนที่เป็นเหตุนะครับที่อีกคนที่เรารีบนำส่งโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณชั้นสองหนึ่งลายชั้นสองนี่เองใช่ตรงชั้นสองที่มันเป็นกระสานแล้วคนที่ค้างอยู่ในบริเวณชีวิตที่โรงพยาบาลใช่ใช่ใช่ตัวลงมาแต่ไม่ทะลุแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ที่บริเวณไหนครับเป็นที่ชีวิตโรงพยาบาลเหมือนกันแต่ว่าคนพบแบบตรงกระสานนะตรงโดดมาคือแทนเขาลงมาก็ได้ครับแต่ผมก็ลงมาหนึ่งคนโดดสองคนกระโดดมันค้างอยู่คนอะไรอยู่คนที่ยังตรงนี้ยังไม่แน่ใจอยู่เดี๋ยวคาดว่ามันค้างอยู่ตรงนั้นไหมแต่นั้นยังไม่เสียชีวิตเราต้องส่งที่ศูนย์ยาแต่ที่เห็นเนี่ยโดดลงมาสองร้านห้ามใช้อาคารนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ตรงนี้แท่นที่มันเป็นแนวดิ่งตรงนี้จะเป็นโซนของร้านค้าหรือโรงแรมนะคะโอเค
โซนของศูนย์การค้ากับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงแรมกำหนดห้ามขายเบื้องต้นคือกี่วันครับก็จนกว่าจะเคลียร์เสร็จตั้งแต่เดี๋ยวจะออกคำสั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีการประเมินมูลค่าความเสียหายหรือยังครับท่านยังประเมินไม่ได้อะเดี๋ยวรอคือการประเมินความเสียหายเนี่ยเราต้องดูจากเจ้าของอาคารด้วยส่วนสาเหตุในการสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรก็ต้องรอปตกำลังมาแต่ว่ากำลังเคลียร์พื้นที่ยังไม่ให้เขาขึ้นนะเพราะว่ามันกลุ่มควันยังเยอะอยู่เบื้องต้นมีการสันนิษฐานไหมครับว่าเกิดจากอะไรมันสันนิษฐานไม่ได้ต้องรอปตดีกว่านะปตก็จะมีทักษะด้านนี้เขาคงจะตอบได้ชัดเจนทางกทมก็ตอบไม่ได้ชัดเจนในห้างสรรพสินค้า